ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพญานาคเตรียมล้างแค้นข้ามภพในเพิงนาคารอดูกันค่ะ CG จัดเต็มละครเพิงนาคาปล่อยตัวอย่างสุดว้าวกับเรื่องราวความแค้นข้ามภพของพญานาคอดใจรออีกไม่นานค่ะเห็นตัวอย่างละครดราม่าแอคชั่นแฟนตาซีเรื่องเพิงนาคาก็ทำเอาตื่นตาตื่นใจไม่น้อยไปกับฉากกราฟิกพร้อมโลเคชั่นสวยๆแถมยังได้นักแสดงมากฝีมืออย่างบอยปกรณ์ฉัตรบริรักษ์พรีมรณิดาอ้อมอธิชาติมาจัดเต็มความสนุกแบบครบรถถ่ายทอดเรื่องราวความแค้นข้ามภพของพญานาคทั้งสองตระกูลพร้อมทัพนักแสดงมากฝีมือมาประชันบทบาทอีกครับข้างโดยเรื่องนี้ค่ะบอยและพรีมต้องสวมบทบาทเป็นเทียรอยจันทร์รับมือกับความแค้นข้ามภพของสิงหานาคราชซึ่งรับบทโดยอ้ําอธิชาติทั้งคู่กระซิบบอกว่าละครเรื่องนี้ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและ CG เข้ามาเติมเต็มความสวยงามแบบที่ใครเห็นแล้วต้องร้องว้าวไปตามๆกันค่ะด้านป้าแจ๋วยุทธนาผู้กำกับเผยว่าละครเรื่องนี้ใช้เวลาถ่ายถึง11เดือนยังไม่รวมเวลาทำเทคนิคและตัดต่อรวมทั้งการเตรียมงานก่อนถ่ายและสำรวจโลเคชั่นรวมเวลาแล้วน่าจะ 13-14 เดือนที่ใช้เวลาทำงานกับละครเรื่องนี้เพลิงนาคาเป็นละครที่ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นฉากเยอะที่สุดที่เคยทำมาคิดภาพและถ่ายกันจนหัวผุถ้าไม่ได้พี่หนุ่มผู้กำกับภาพและพี่คุ้ยมาช่วยกันคิดคงหัวงอกกันก่อนถ่ายจบละครดราม่าแอคชั่นแฟนตาซีที่อยู่ในเรื่องเดียวกันนี้มันงานหินจริงๆตอนนี้อยู่ระหว่างการตัดต่อและทำเทคนิคพิเศษอีกไม่นานเกินรอฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับเพิงนาคาเป็นเรื่องราวของสิงหานคราชและกุมภะนคราชพญานาคพี่น้องสองเชื้อสายในโลกใต้บาดาลที่มีความเชื่อแตกต่างกันและยังมาตกหลุมรักผู้หญิงคนเดียวกันอีกทำให้เกิดเรื่องราวบาดหมางกันจนกลายเป็นความแค้นตั้งแต่ในโลกใต้บาดาลในชาติอดีตก่อนที่สิงหานคราชจะปลอมตัวมาตามล้างแค้นในชาติปัจจุบันเตรียมติดตามละครเพิงนาคาได้ทางช่อง33และโซเชียลมีเดีย CH3 Thailand ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ